ทำความรู้จักเจิ้งสุนซีหนุ่มหล่อสุดฮอตจากจีนพระเอกซีรีส์ดุดฝันบันดาลใจแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะสำหรับเหล่าโอป้าจีนทั้งหลายที่เริ่มจะเข้ามาคว้าหัวใจสาวๆชาวไทยกันอย่างต่อเนื่องคลิปนี้เรามาทำความรู้จักหนุ่มโจเซฟเจิงหรือเจิ้งสุนซีที่เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังฮอตในประเทศจีนเรามาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อคนนี้กันให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะโจเซฟเจิงมีชื่อในวงการว่าเจิ้งสุนซีแต่ชื่อเกิดของเขานั้นคือเจิงเว่ยหางเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม1997ที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งเป็นชาวราศีตุลส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมมีชื่อเรียกแฟนดอมว่าควีนแฟนดอมคันเลอร์คือออเรนจ์เป็นนักร้องนักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในปี2014เมื่อวันที่2กรกฎาคมโจเซฟเจิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง Face Teenager Geek ในปี2015เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน International Fashion Week ในลอนดอนมิลานและปารีสวันที่28สิงหาคม2015ออกอัลบั้มร่วมกับวง Summer Battle วันที่8กันยายน2015ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ผู้คลั่งไคล้ในแฟชั่นในงานประกาศรางวัลแห่งปีจากนิตยสารโอเคเดือนตุลาคม2015ออกจากวงมารับงานเดี่ยวและวันที่4ธันวาคมในปีเดียวกันเขาได้เข้าร่วมการอัดรายการ Run for Time ของสถานีโทรทัศน์หูหนานทีวีในปี2016เมื่อวันที่14มีนาคมเขาออกซิงเกิลเดี่ยว Good Morning Boy Morning Call วันที่22กุมภาพันธ์2016ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง Out of Control เป็นผลงานการผลิตร่วมของจีนในเยอรมันรับบทบ๊อบบี้ฟางมีนักแสดงนำโดยท็อปสมาชิกวง Big Bang ประกบคู่กับดาราสาวจากแดนมังกรอย่างจางป๋อจือเริ่มฉายวันที่1ตุลาคมปี2017ในประเทศจีนในปี2017วันที่17เมษายนมีผลงานการแสดงในซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีเรื่อง Fighter of Destiny ที่รับบทนักแสดงนำชายเป็นซานชื่อลิ่วแห่งตระกูลถังนั่นเองวันที่16สิงหาคม2017ได้แสดงในเรื่อง When We Were Youngโดยได้รับบทเป็นสีคงหลินพร้อมทั้งยังได้ปล่อยซิงเกิลออกมาให้แฟนๆได้ฟังอีกด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Thank You และในเดือนพฤศจิกายน2017โจเซฟเจิงเข้าร่วมในรายการวาไรตี้ The Making of an Actor ที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์เจ้อเจียงในปี2018วันที่28มิถุนายนมีผลงานการแสดงซีรีส์ในบทบาทของพี่ชายจอมกวนที่ทะเลาะกับน้องสาวตลอดเวลานั่นก็คือเรื่อง Take My Butter Away หรือชื่อภาษาไทยก็คือเสกให้หายพี่ชายจอมกวนโดยรับบทเป็นซื่อเฟินสุดแสบนั่นเองสามารถติดตามซับไทยได้ที่ Netflix นะคะส่วนในปี2019นั้นได้มีซีรีส์มาให้แฟนๆได้ติดตามทั้ง2เรื่องด้วยกันคือ The Heaven Sword and The Dragon Saberหรือคนไทยอาจจะรู้จักในชื่อของดาบมังกรหยกโดยได้รับบทเป็นประมุขจางอูจี้หรือเตียบอกกี้นั่นเองออกอากาศเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2019และวันที่13มิถุนายน2019เขาได้เล่นในซีรีส์ Over the Sea I Come to You โดยได้รับบทเป็นหวงเสี่ยวต้งในปี2020วันที่21กันยายนเขาแสดงในซีรีส์ The Journey Across the Night รับบทเป็นลีเจียเขาแสดงในซีรีส์ Line Walker Blue Fight ออกอากาศวันที่12ตุลาคมทางช่อง TVB และวันที่10ธันวาคม2020โจเซฟเจิงแสดงในซีรีส์ Ultimate Note ซึ่งเขารับบทเป็นหูฉีออกอากาศทางไอฉีอี้นะคะล่าสุดในปี2021โจเซฟเจิงได้มีผลงานในซีรีส์เรื่อง Time Fly and You Are Here หรือดุดฝันบันดาลใจออกอากาศไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมารับบทเป็นเจ้าเสี่ยวเชียนฮันเฉินประกบคู่กับเหลียงเจียออกอากาศทาง VTV และเมื่อวันที่21กรกฎาคม2021เขาได้เป็นแขกรับเชิญในซีรีส์เรื่องปริศนาลับสมบัติชาติภาค3รับบทเป็นหลิวเย่ที่ได้นักแสดงอย่างฉีฉู่เซียวและเฉินวี่ฉีมารับบทนำในซีรีส์เรื่องนี้สำหรับ9ข้อเท็จจริงนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. โจเซฟเจิงสังกัดค่าย BG Talent 2. เขาเรียนที่ชุยหยวนไฮสคูลในเซินเจิ้น 3. เขามาจากครอบครัวนักธุรกิจที่ร่ำรวย
4เพื่อตามความฝันที่จะเป็นนักแสดงทำให้เขาตัดสินใจเลิกเรียนต่อต่างประเทศอันที่จริงก่อนเข้าสู่วงการโจเซฟจึงไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนักแสดงและเขายังคงเปิดตัวในฐานะนักร้องในปีนั้นเขากำลังเดินทางไปสอบ IELTS ตามความคาดหวังของพ่อแม่และกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศและช่วงนั้นเองที่เทจินอีโคโนมิกคอมพานีกำลังเปิดรับสมัครเด็กฝึกหัดและความฝันของเขาที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงก็ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งหลังจากได้รับข้อเสนอจากโรงเรียนต่างประเทศก่อนเดินทางไปต่างประเทศไม่ถึงเดือนเขาก็เลือกที่จะไล่ล่าตามความฝันอย่างแน่วแน่ทั้งที่พ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยแต่มีเพียงน้องสาวคนเดียวของเขาที่คอยสนับสนุนเขาเรื่อยมาเขากล่าวว่าถ้าไม่มีเธอเขาอาจจะไม่มาถึงจุดนี้ก็ได้ 5. เขาไม่ชอบแตงโมและผักชี 6. ดาราคนโปรดอู้จินหลู 7. เขาชอบเล่นเกม 8. เขาชอบถ่ายรูป 9. แฟนสาวในอุดมคติชอบผู้หญิงใจดีผิวขาวและชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าถ้าเช่นชอบหนุ่มคนนี้นะคะสามารถติดตามเขาได้ที่ Instagram และเว่ยผัวที่ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ太多的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。一流泪三千究竟应谁，我亦能一生永远陪伴，怎会分会恨，仍然被他占有。他知这月儿仍然是不开口，提琴独奏独奏着明月半倚深秋，我的牵挂，我的渴望，直接以后结束。